พี่น้องครับประสบการณ์การล้มเหลวเนี่ยบางคนก็เรียกว่าล้มเหลวแต่ผมไม่เรียกว่าล้มเหลวแต่ผมเรียกว่าความรู้ใหม่คนเรานะครับผิดพลาดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีการผิดพลาดก็คือความรู้ใหม่ที่เราไม่ได้ตั้งใจอยู่ในแผนให้เกิดถูกไหมฮะวันนี้พี่ต้องตั้งใจมากำแพงเพชรใช่ไหมครับแต่ลืมไปว่ากำแพงเพชรเลี้ยวขวาแผนคือเลี้ยวขวาไหมครับโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเป็นไงครับเข้ามาหลงแต่จริงๆไม่ใช่พี่นั่นคือพี่ได้เจอทางใหม่เพียงแต่ว่าทางเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในแผนเท่านั้นเองดังนั้นเรามีความรู้ใหม่ความรู้ใหม่มันจะเกิดต่อเมื่อเราลงมือเท่านั้นไม่ใช่เกิดจากการมโนหรือจากพูดคุยนะครับเกิดจากการลงมือปฏิบัติยิ่งเรามีข้อผิดพลาดมากเท่าไหร่เราจะเจอความรู้ใหม่ๆเท่านั้นประสบการณ์ที่พี่น้องทุกคนบอกว่ามันล้มเหลวที่พี่น้องบอกว่ามันพลาดนั่นคือผมเรียกว่าความรู้ใหม่